ับทุกคนนะครับวันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับก็จะมาเล่าถึงคุณค่าทางจิตใจนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับรูปหล่อรูปเหมือนของทางศาสนาพุทธเนาะก็วันนี้จะมาเป็นเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือเป็นพับกิ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจนะว่าได้พระกิ่งองค์นี้มาได้อย่างไรคือลืมจริงๆครับเพราะว่าค่อนข้างจะน่าจะเกี่ยวกับการไปทำบุญที่วัดนะเพราะส่วนใหญ่จะได้มาแบบนั้นถ้าไม่ได้มาจากพ่อไม่ได้มาจากแม่ไม่ได้มาจากป้าเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการทำบุญแล้วก็ได้มาแล้วก็มีเพื่อนฝูงหรือมีพี่น้องเอามาฝากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระกิ่งองค์นี้ซึ่งหรือว่ามาจากพ่อตัวนี้ก็เลยไม่แน่ใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของพระกิ่งองค์นี้นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นที่เป็นตลับเป็นตลับเขาเรียกว่าตลับพระเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพระกิ่งขนาดเล็กนะครับตัวนี้ที่เราเห็นกรอบด้านหน้านะครับกรอบด้านหน้ากรอบด้านหน้าก็พระกิ่งของหลวงปู่ใจนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่ใจนะที่วัดเสด็จอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่ได้มานี่แหละก็คือด้วยสาเหตุที่ว่ามันลืมไปเลยจำไม่ได้เลยว่าเราได้มาอย่างไรนะครับก็เลยแต่ในที่นี้ก็เลยจะมานำเสนอว่าเราก็มีนะครับพักกิ่งตามหลักแล้วเนาะเขาจะใส่ตะกั่วที่เป็นลูกไว้ข้างในนะครับมันจะเวลาสั่นแล้วท่านจะมีเสียงจึงเรียกว่าพักกิ่งเนาะจะสั่นแล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยองค์จะเล็กมากเลยนะครับองค์เล็กมากองค์เล็กๆเนี่ยครับพระกิ่งและส่วนใหญ่เขาก็จะสร้างองค์เล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ก็ในส่วนที่นี่ของในส่วนพระกิ่งที่มนต์ถืออยู่นี่ก็เป็นหลวงปู่ใจเนาะที่ท่านอดีตก็เคยเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดเสด็จนะครับที่สมุทรสงครามนะครับก็มีการจัดสร้างปลุกเสกขึ้นมานะครับตัวนี้ครับตามประวัติที่ตำนานที่เขาสร้างพระกิ่งนะครับพระกิ่งก็จะเป็นพระที่มีลูกตะกั่วหรือว่ามีลูกเงินหรืออะไรก็ตามนะครับอยู่ข้างในแล้วก็เวลาเราเขย่าเสียงท่านจะดังกิ้งๆนั่นเองนะครับก็จะเรียกว่าพระกิ่งพระกิ่งเนี่ยก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะครับขนาดใหญ่สุดก็จะเป็นแค่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ทำอยู่ในบ้านนะครับก็คือเป็นก็ไม่ถึงกับใหญ่มากเนาะก็เป็นพระประจำบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดกลางก็ไว้สำหรับห้อยคอพกติดตัวนะครับแล้วก็พักกิ่งขนาดเล็กส่วนใหญ่จะนิยมสร้างขนาดเล็กนะครับซึ่งของเราก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับที่ได้รับมาก็จะเป็นขนาดเล็กก็คือจะเป็นลักษณะตามหลักก็ตามหลักที่ตามตำรับโบราณตามตำรับตำราที่เขาพูดกันนะครับมนก็ได้ศึกษามานิดหน่อยก็คือว่าเป็นพระพุทธรูปประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเนาะบัวคว่ำความลงเนาะแล้วก็บัวหงายก็จะเป็นบัวคว่ำบัวหงายนะครับแล้วก็ประทับอยู่บนฐานนะครับซึ่งลักษณะท่าของท่านก็จะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับปางมารวิชัยนะครับซึ่งตัวนี้แหละก็สันนิษฐานว่าการจัดสร้างพระกิ่งเนี่ยน่าจะมาตั้งแต่สมัยโบราณและบางทีอาจจะตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือสุโขทัยด้วยซ้ำนะครับก็ไม่แน่ชัดนะครับในการที่จะสร้างพระกิ่งเนาะรูปลักษณะของพระกิ่งโดยส่วนมากโดยทั้งหมดเลยนะครับ
ท่านจะนั่งแล้วก็มือท่านจะวางบนหน้าตักใช่ไหมครับแล้วก็จะมีก็การจัดสร้างก็จะมีเมล็ดพันธุ์พืชผักอะไรก็ตามนะครับวางอยู่บนฝ่ามือท่านนะครับก็จะเป็นลักษณะของการปางของท่านที่ว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรนั่นเองนะครับพระกิ่งจึงเป็นเครื่องที่จะช่วยบำบัดรักษาเนาะในความศรัทธาในความรู้สึกของคนทั่วไปนะครับก็จะเป็นการที่จะเอาแช่น้ำเพื่อปรุงเพื่อล้างหน้าเพื่อดื่มเพื่ออะไรเงี้ยเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับเพราะว่าตามตำนานตามประวัติของท่านก็คือเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าในลัทธิมหายานนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือน อะไรนะเภสัชรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือเป็นยาเป็นการรักษาผู้ป่วยอะไรก็ตามเนี่ยเองนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นตามหลักการของการจัดสร้างพระกิ่งตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งเลยเป็นที่พูดถึงในพุทธคุณของพระกิ่งนะครับก็จะมีการปกปักคุ้มครองรักษาเนาะแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นพุทธคุณของพระกิ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆพระอาจารย์หลายๆที่หลายๆวัดท่านก็จะมีการจัดสร้างพระกิ่งออกมาเป็นแต่ละรุ่นเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็พูดถึงพระกิ่งเนาะก็จะเป็นเก็บข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของพระกิ่งนั่นเองนะครับถ้าใครที่ชอบก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการเตือนให้รับชมในคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปวันนี้การนำเสนอของพระกิ่งผิดพลาดประการใดสามารถเพิ่มเติมหรือเอาข้อมูลมาพิมพ์ลงในการพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับเพื่อที่จะเป็นบุญกุศลเป็นทานให้กับคนที่ไม่รู้เขาได้รู้เพิ่มเติมนะครับรวมทั้งผมเองก็จะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของพระกิ่งได้มากขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพระกิ่งขอบคุณครับ